สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27และที่สำคัญครับขอบคุณพี่น้องชาวปทุมและจังหวัดใกล้เคียงครับแล้วก็พี่น้องชาวต่างชาตินะฮะซึ่งเป็นชาวกัมพูชาชาวเมียนมานะครับที่ทำงานอยู่ที่ปทุมธานีนี้ยังไม่ไปไหนยังอยู่กับเรา 3-4 พันชีวิตครับเอาละครับมาดูครับลูกหลานจากจังหวัดจันทบุรีครับน้ำตกลือเลื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณ์สมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับเมื่อกี้สทแมนนครระยองก็มาถอดมงคลให้กับกิตินะครับเอาละครับยกแรกครับโอ้ส่วนสูงนี่สูงเท่ากันแล้วฮะอืมครับเราต่ำกว่านิดหน่อยครับดูฮะแต่ปาดหัวแล้วดูตัวเท่าแหละมาดูครับว่าเขาปราบมวยไทยมาหลายคนมานักต่อนักแล้วเจอกิติขุนศอกทะลุฟันจะเป็นอย่างไรโอ้ยแม่ตามดอกนี้ดูจากภาษากายดูจากภาษากายสายตาวิงวอนอย่าซ้ำอย่าซ้ำลูกผู้ชายขอให้กินมากกว่านี้ก็ถือว่ายังยังไม่ด้วยนะครับไม่ได้อัดเขาเต็มแรงครับมาดูครับเฮรัสตูมานครับนี่นะครับชกยิ่งพัฒนานะจะบอกให้ใช่ครับนี่ครับวัดใจเขาเลยครับวันนี้ถ้าเขาผ่านไปได้นี่อารมณ์ดีนะครับครับไปขวาครับเจอเนี่ยครับเกี่ยวครับแต่ว่าแข้งขวาไม่ตามนะครับสองสองจังหวะนี้ไม่ได้นะครับถ้าผ่านกิติไปได้นี่ก็โอ้โหเต็งนงเต็งหนึ่งก็มาเถอะครับเฮรัสตูมานอีกพร้อมท้ารบทุกคนนะครับเตะขวาไปครับทางด้านของกิติตีข่าวครับต่างคนต่างตีไม่ชัดเจนทั้งคู่ครับให้ดีนะครับผมมองว่ากิติยาวๆครับแข้งขวาที่ถนัดนี่ครับสาดเข้าไปหรือจะสาดแข้งซ้ายก็สาดเข้าไปถึงแม้ว่ายังไม่ถึงสงการก็สาดไปก่อนโอ้แก่เขี้ยวครับดูสิครับแกเตะแล้วแกขามาด้วยโอ้นี่แกเรียนรู้มวยไทยมาเยอะครับมิสเตอร์ป๋องครับร้ายกาจจริงๆนะครับกรรมการเกี่ยวกรรมการเตือนนะครับว่าเกี่ยวเชือกครับเอาเปรียบผู้ต่อสู้ไม่ได้ครับกรอบวกครับกิติแค่กิติไม่ออกแข้งเลยครับนี่ครับการคนต่างตีครับครั้งที่แล้วนี่เห็นออกแข้งสวยๆครับถ้ามวยสูงๆยาวๆแบบนี้ออกแข้งนี่ยังไงก็โดนครับเพราะลำตัวเขายาวมากครับนี่แหละฮะออกมาสิครับออกแน่นๆจริงครับก็กลัวเขาเกี่ยวนี่แหละครับเอาละครับรู้เหตุผลแล้วครับกิติครับก็อยู่ที่จังหวะแหละครับตอนนี้เพราะความเป็นมวยสูงครับเอาละครับลูกนี้ล้มลงไปไม่เป็นไรครับออกขวาหนักๆไว้ก่อนคู่ต่อสู้รับเยอะๆเดี๋ยวก็ยุบไปเองนะครับอยู่ที่เราจะเตะไหมอยู่ที่เราจะยกแข้งไหมเพราะเหลี่ยมนานี่ยังไงก็ตีกันไม่ได้ครับกรรมการลุตลิศแยกออกมากลางเวทีไม่หมูเลยครับเฮรัสตูมานครับจากอิสราเอลนะครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับพุ่งซ้ายเตะขาครับตีเข่าครับกิติเจอศอกครับศอกคืนเอ้าเตะขาอยากเห็นโอ้โหครับอยากเห็นทักแข้งไม่มีครับเอาพักกันครู่เดียวครับดูการแก้เกมครู่ครับมามันต่อครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับดูผลงานครับเตะเบาไปนิดนึงครับเจอหมัดขวานี่เกือบโดนนะครับทางด้านของกิติลูกนี้ล้มลงไปนะครับแหมซ้ำไม่ได้ครับเพราะว่าแขนของกิตินี่ถึงพื้นแล้วครับยกแรกนี่ต้องบอกว่ายังดูไม่ออกครับเพราะว่าทั้งคู่ออกอาวุธยังไม่เห็นจะแจ้งไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ครับคือยังโดนไม่เต็มยาวแบบนี้อยากเห็นวางแข้งที่สวยนะมิสเตอร์ป๋องครับอยู่ที่วิธีการชกเลยครับทางด้านของเอรัสตูมานี่ซ้อมอยู่ PK แสนชัยมวยไทยยิมครับค่ายมวยมาตรฐานเบอร์ต้นของเมืองไทยครับมีต่างชาติมาเรียนรู้อยู่ที่นี่ฝึกฝนอยู่ที่นี่และเก่งเยอะมากครับครับนี่แหละครับมวยไทยศิลปะของคนไทยครับชาวต่างชาติทั่วโลกยอมรับครับครับดูการสาดและสิงการต่อสู้ของนักมวยไทยครับดูครับกิติจะทันไหนครับโอ้โหดูสิครับเอาละครับทะลวงฟันจะฟันได้หรือไม่ฟันต้องติดตัวครับกรรมการก็ต้องแยกออกมาแบบนี้โอ้โหเสียดแข้งแกฮะไม่ยอมเตะครับกิติครับไม่สาดแข้งยาวๆครับเอรัสตูมานเตะไม่ถึงครับโอ้ศอกซ้ายครับก็คงจะมีแผนในใจแหละครับกิติพยายามจะต่อยด้วยครับเอรัสตูมานก็จับเอาไว้ศอกขวาครับกิติครับเอาละครับเริ่มปล่อยของแล้วครับยก2ปล่อยของกันแล้วครับมันยังโดนไม่ถนัดครับเพราะต่างคนต่างติดตัวครับศอกยังไงก็ไม่ถนัดแน่นอนครับระยะนี้มันสั้นนะครับทำให้ศอกไม่มีน้ำหนักครับพยายามจะต่อยเหมือนกันครับเอรัสตูมาน
ลองครับต้องลองแข้งซ้ายแข้งขวายาวๆไปก่อนครับอาวุธนำไปก่อนเพราะน้ำเต็มระยะชิดก็ศอกครับถ้ามันมีอาวุธนำจะศอกอย่างเดียวดียังไงคู่สู้ก็จับทางได้ครับกรรมการจะแยกออกมาครับปัดติดศอกครับเอราสุมานเอราสุมานวันนี้ก็แหม่ต่อยก็ยังโดนไม่เต็มดีครับไอ้ข่าวครับกิติดันเข้าเชือกครับแทงซ้ายครับกดแขนแทงซ้ายของคนนึงจะสับคนนึงจะเสยนะครับก็ยังไม่ค่อยชัดเจนอย่างที่ควรจะเป็นละครับก็ป้องกันกันดีครับก็พยายามต่อไปครับเข้าถนัดลูกเหลี่ยมยังไงเหลี่ยมใดครับตีได้ไหมดาวดิสับครับดูครับขวากับขวาต่อกันทำไมดูฮะสับนี้ครบป้องกันได้ฮะเอาเลยฮะเอาลงไปก็ไปเอาตามสไตล์ถนัดแล้วครับตอนนี้การตั้งแขนที่ดีของอิรัสุมานครับทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับถูกต้องครับเพราะว่าสอกไปแล้วก็โดนกาดครับนี่ฮะมันไม่ถึงนะไม่จะมองเห็นไหมฮะมันยังไม่ชัดเจนฮะได้ครับกรรมการแยกออกมาครับไม่มีรอยครับถ้าลองออกแข้งขวาก่อนสักทีได้ไหมฮะโอ้ยจะซอกออกแข้งขวาทีได้ไหมเอาละครับเริ่มเข้าบ้างครับมีข่าวครับแม่หมดไหมครับคนนั้นของอิรัสมานครับหรือว่าใครจะหมดก่อนครับตื้อไปเรื่อยครับหมดไปเรื่อยครับถ้ามีแข้งน้ำสักแข้งนะครับยังไม่ยุบนะครับนวดด้วยข่าวแล้วตอนนี้เอาไปข่าวไหนครับทรงมันไม่สวยนะมิสเตอร์ปองนะโอ้ยครับเอาละกลับมาติดตามกันต่อนะครับผลงานยก2ครับศอกขวาก็พืดไปครับไม่ถึงคือการศอกของกิตติเนี่ยคือยังหลับตาศอกครับเนี่ยวุฒิศอกครับมันยังไม่ชัดเจนนะนี่ฮะคือป้องกันเยอะไปหน่อยครับจังหวะที่จะกระทำคู่ต่อสู้ก็คือมุดเข้าไปเพื่อไม่ให้โดนอาวุธคู่ต่อสู้เหมือนกันนะครับกิติเนี่ยครับจังหวะสับศอกซ้ายก็โดนท่อนแขนนะครับไม่ได้โดนเหลี่ยมศอกครับคือวิธีการแก้ศอกก็คือยกแขนมากันทั้งหน้าแค่นี้ครับก็จะติดศอกหมดฮะใช่ครับนี่แบบที่ทางด้านของเอรัสซูมานทำนะครับเนี่ยดึงหน้าหลบเรียวก็พ้นละฮะดูว่าจะปรับเกมยังไงดีครับเพราะว่ายกที่3ความชัดเจนต้องได้นะครับขอสักแข้งครับขอสักแข้งนะครับทั้งคู่ยังไม่เห็นการออกอาวุธในการแข้งนะฮะครับจะนัวเนียวงในถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับครับเอาละฮะยกที่3ยกสุดท้ายครับเรามาดูครับยกนี้ยกเดียวเท่านั้นที่จะได้รับการชูไปครับใครครับขาวหรือดำไปนะครับก็ไม่ชัดเจนครับจังหวะการตีเข่าวางแข้งขวาได้ไหมครับไม่วางครับสองยังไงก็ติดครับได้ความแข็งแรงนะฮะได้ความดูดูดันของเตะจัดเลยครับโอ้ยโยนข่าวครับเอาแล้วฮะอย่างนี้เนี่ยความแข็งแรงครับหมดเข้าไปเบียดเข้าไปโอ้โหครับกรรมการก็ต้องแหมต้องดูด้วยครับต้องเพ่งต้องดูครับไม่ใช่มองบนอย่างเดียวครับต้องมองล่างด้วยฮะโอ้นี่แกโดนไม่โดนนะครับสับแล้วครับสับแล้วครับสองเอาโดนบวกสองเหมือนกันครับกิติสับเชือกแทบขาดครับลูกนี้โอ้โหครับอ้าวมีเลือดหรือเปล่าครับมีเลือดหรือเปล่าครับเอรัสอ้าวจมูกแตกแล้วครับตอนนี้โอ้โหบู๊จริงครับปลายยกนี่เดินบู๊อ้าวจมูกแตกครับนี่จะมองเลือดกำเดาไหลแล้วครับตอนนี้โอ้เริ่มนี่ครับเริ่มโดนครับเนี่ยพอมาแล้วครับไหวไม่ไหวครับเรียบในแกยกแขนประกันดูครับดูครับไหวไม่ไหวเจอลูกตื้อตัวลูกติดตัวแบบนี้ครับหายใจไม่ทันครับเอรัสุมานครับมาถามลูกไฟทีนึงโอ้โหดูเลือดสิครับนี่ครับเรียบในความแข็งแรงครับต้องบอกว่าความแข็งแรงของกิตตินี่ช่วยได้ครับแล้วก็ความหลากหลายด้วยครับอาวุธเยอะครับไปต่อครับเหลืออย่างเดียวครับเอรัสุมาขอแข้งขวาสักแข้งนะครับโอ้ต่อยกว้างไปหน่อยครับหันขวาพยายามจะงัดศอกแล้วครับตีเข่าขวาครับหันหลังแม่ครับครับนี่น่ารักครับอาจจะยิ้มได้ฮะยิ้มได้เจ้าไพ่มาครับตีเข่าครับศอกครับ
โอ้โหตอนนี้คาดเชือกสีขาวนี่เป็นสีแดงแล้วครับเอลัสมานมีกองเชิดมาแล้วครับโอ้ยสอกซ้ายทีหนึ่งซ้ายครับสอกซ้ายทีหนึ่งโอ้โหดูนะครับเลือดไหลไม่เป็นรีบโอ้โหสมานเลือดมาด้วยแม่ตะคุ่มยายพอดีเลยโอ้โหหมดยกที่3ยกสุดท้ายครับจมูกขาดเลยนะครับโอ้โหหน้าตาแล้วครับเห็นแล้วแบบนี่มันซกเล็กชัดจมูกหักด้วยครับโอ้ยแล้วสุมาก็สปีดสูงมากครับจมูกที่ว่าโด่งๆครับปี้ไปเลยครับตอนนี้สุดท้ายนี่ครับมันอยู่ในกติกาการแข่งขันครับแต่อยู่ด้วยหัวใจของนักสู้ครับเข้ามากอดกันกราบกันครับโอ้นี่จะเดินทางกลับประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคงจะกลับแบบจมูกหักนะฮะนักสู้ครับไทยไฟท์ก็ต้องอย่างนี้ครับไม่ได้มีเสียมีบาดเจ็บกันบ้างก็เขาพยายามเต็มที่นะครับคุณผู้ชมครับครับโอ้โหรอยแผลเป็นคือลายเซ็นของนักสู้แล้วครับแต่ก็ถึงเกมกีฬาแล้วก็ที่เราโอ้ยจากพลังดั้งโด่งนะดั้งหายไปไหนเนี่ยหลบในครับตอนนี้ดั้งหลบในเลยครับโอ้โหครับจริงจริงเนี่ยครับเต็มที่จริงๆไม่ยอมทิ้งตัวครับนี่นะผมว่าลูกนี้นะนี่ครับศอกนี่โอ้โหแบนไปเลยครับถ้าลวงฟันลูกนี้จมูกแบนไปเลยที่ดังนองมันยุบไปเลยใช่ไหมใช่ครับเบี้ยวไปเลยฮะโอ้โหนี่คุณสมจิตแสดงว่าคุณโดนฟันมาเหมือนกันจิท่าอันนี้เมียเตะฮะโอ้โหดังยุบเลยฮะโอ้โหนี่สปิริตครับนี่สปิริตของนักสู้ครับเขาสู้จริงๆครับเอลัสมานก็ติดตามนะครับเด็กคนนี้อายุยังน้อยด้วยครับขึ้นมาต่อกรกับกิตินี่ไม่ธรรมดาแล้วครับโอ้นี่ได้ผลครับมาได้ผลยก3ครับดูสิครับเลือดกระเซ็นนี่ครับยังกระทำศึกสงครามมีดกับมีดฟันกันโอ้ยโดนอีกโอ้ my god โอ้โหครับโกเรโตโกเรโตแล้วต้องงัดศอกซ้ายไปทีหนึ่งครับเนี่ยครับแมนไปเลยครับจะพูดครับโอ้ยขุนศอกทะลุฟันอะไรจะเป็นเล็งที่ดั้งอย่างเดียวครับฉายาจริงๆครับมิตรป๋องดูฮะโอ้โห1 2นี่ฟันไม่โดนครับพอมายก3นี่โอ้โหจมูกบี้ไปเลยฮะครับดูสิครับดูเลือดกระเด็นครับโอ้โหอะไรขอบคุณเป็นคนเดียวครับให้น้ำมนต์จัดการก่อนนะโอเคโอ้โหสู้จิตใจจริงนะเอลัสซูมานของเรานะฮะไม่ยอมแพ้นะใจของเขามันได้จริงๆฮะต้องมาดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงมีโอกาสนะฮะเขายังไม่แพ้น็อกนะฮะแสดงว่าเขายืนหยัดขนาดนี้มาลุ้นกันครับทุกท่านครับอยู่ให้กำลังใจนักกีฬากันก่อนนะครับและผู้ชนะสำหรับคู่นี้ยังไงดีคู่สุดท้ายยังไงดีไปไหนดีขาวหรือดำขาวหรือดำขาวหรือดำและผลคือ The winner isยินดีกับผู้ชนะนะครับแล้วก็คู่นี้สุดยอดจริงๆสุดยอดถ้าใครว่าคู่นี้สมศักดิ์ศรีขอเสียงหน่อยไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีการรีแมตช์เกมก็ได้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวต้องให้นักกีฬาได้พักกันก่อนตอนนี้เขาก็เดินจับคู่กันไปแบบจะได้จะได้เป็นเพื่อนซีกันอีกคู่นึงน่าจะเป็นเพื่อนซีกันไปนั่นแหละฮะบอกแล้วนะนี่คือความสนุกของไทยไฟนะแล้วก็มิตรภาพของไทยไฟนะแต่ว่า